ปกติกูเคยเห็นหน้าคนกระโดดขึ้นหลังคาเซฟโซนฮึบเฮ้ยเอ้ยมันต้องไปอีกหน่อยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบนะเกือบนะเกือบนะมันลื่นเหรอวะอ่าไอ้ทีเออมันลื่นว่ะทำไมหัวลื่นวะขนาดคนมีผมยังลื่นเท่าถ้าให้ผมเข้าเกมไปให้คุณยืนเหยียบไม่ไหวร้อนไงแสบเล่นตัวละครไอ้รถได้ดีมาเด็ดร้อนด้วยไอ้เหี้ยช่างแม็กกูไม่ขึ้นแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนี่ต้องเข้าสู่ช่องเบอร์เกอร์เกมผมสตรีมล็อก8แล้วนะครับวันนี้นะเราจะมาวัดดวงครับผมจะมาทำการเปิดกล่องดำเนี่ย50กล่องนะฮะวันนี้มีแซมดอนสันนะครับมีอนุภาพดวงจันทร์แล้วก็มีน้องแหบนะครับน้องในแคนตัวนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมในการกดไลค์นะฮะแล้วเราจะมาดูกันว่ากล่อง50กล่องนี้จะเกลือหรือว่ามันจะดีแค่ไหนครับเดี๋ยวเราจะแถมกล่องฮาโลวีนให้ด้วยก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับว่าไอ้กล่องดำเนี่ยมันได้อะไรบ้างซึ่ง wow. จะมี VHS ด้วยนะครับตอนนี้ก็กระป๋องละ10,000ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ว่ะผีพยานแถมเป็นส่วนแบ่งไอ้ยาสี่ยังไงดิหาร4นะมี VHS มี SVD นะครับผมมีเมาส์เซอร์นะมีฮันนี่มี MI มีซิกนะครับมีสกาฟ้าสกาไข่นอกนั้นก็ขยะนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างเงี้ยก็กดไลค์กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปสนุกๆนะฮะหรือว่ามันจะไม่สนุกก็ไม่รู้นะคืออาจจะสนุกคนดูแหละแต่ไม่สนุกกูแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเปิดเลยละกันกล่องดำเนี่ยก็ขอบคุณน้องโลนินนะครับผมแล้วก็คนในเซฟโซนที่ผมเข้าไปอยู่ยืนในเซฟโซนบนแล้วเขาเห็นชื่อผมนะผมชื่อสตีฟล็อก8นะครับผมแต่งตัวแบบนี้มีแคท STM อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือตัวจริงนะใครที่ให้ของมาก็ขอพระคุณขอพระทัยขอพระใจ thank you ด้วยนะครับสำหรับกล่องนี้นะฮะแล้วก็มีแหบนะครับคือเอาจริงๆคนในเซฟโซนให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะถ่ายเด็กแม่แคทเปิดในวันนี้นะครับขอบคุณเด็กแม่แคทที่โดนถ่ายทุกคนด้วยนะครับมาเปิดเลยแล้วกันครับกล่องแรกอ่ะมาเปิดต่อผมเห็นก็เปิดรัวๆเปิดรัวๆข้างในมันออกนะเว้ยเปิดช้าๆมันไม่ได้นะใช่เออมันลีนะมันลีนะอ่ะลอง10กล่องลอง10มั้ย10มั้ยมาจับตึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8ฆ่าฉันให้ตายดีกว่าไอ้เหี้ยร้อนเต็มระบบจบในที่เดียวมันก็แต่ปืนท็อปเทียกูไม่ได้จัดเทียมันอยู่ปืนท็อปเทียเลยสัตว์เดี๋ยวกูจะจัดเทียไปไอ้เหี้ยแล้วมาดูผลประกอบการครับ P90 ท็อปเทียห้าเลย3ก็บอกครับผม RAS 23ครับ2ก็บอกเลยเอาแม็กออกก่อน2ก็บอก EVO 3 Desert Eagle V93R ครับ M249 Bison โอ้โหเรียบร้อยครับผู้ชมไปแล้วฮะเต็มระบบจังหวะนี้10กล่องครับเราก็ได้จากของแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะผมมีไอ้คนที่มันเปิดได้ SP 66 อ่ะมันเปิดอยู่ตรงหน้าไอ้ตัวที่เก็บของอ่ะอยู่ในอ๋อโอเคครับข้างในเฮ้ยเป็นวิธีที่ดีครับอันนี้จะลองดูเออไปเปิดหน้าไอ้ตัวเหตุแล้วใช่ไหมห้ากล่องต้องมันยืนตรงนี้แล้วใช่ไหมเห็นตัวอีกอย่างนี้แล้วนะมันเปิดห้ากล่องโอเคห้ากล่องโอเคได้ผมจะทำตามมันมาหนึ่งเออทับเตียมาแล้วเฮ้ยมันแค่หนึ่งไงมันแค่หนึ่งไงสองสามโอ้โหใกล้แล้วกระบอกยาวกระบอกยาวเริ่มยาวขึ้นเลยมึงไปเอาตักกาไหนมายิ่งยาวยิ่งดีวะเนี่ยคุณติดตะขอให้มันปุ๊บนี่มันเป็นสนัยเลยนะไม่คุณลองเทียบคุณลองเทียบเดี๋ยวบอกคนตัดไอ้คนตัดมึงเอาไอ้ SVD มาเทียบนี่ท้ายปืนกับหัวปืนเป็นไงคล้ายไหมเป็นไงเห็นภาพอันนี้คือขายแค่ติดตะขอบนะแค่ติดตะขอบที่ใช่โอ้โหถ้าติดตะขอบใช่เลยซ้ำขนาดมันลดไปเยอะจังวะโอ้ยเชื่อมันไม่เห็นยาวเลยวะแซมมันยาวแล้วไงมันยาวแบบไอ้ป้าเชงใช่ไหมป้าเชงมันยาวใช่ไหมโอ้คุณลองแบบบูชาปืนสักกระบอกหนึ่งไหมบูชายังไงอ่ะเห็นไอ้ด้านข้างนี้ปะสองฝั่งอ่ะก็จะลองสักฝั่งนั้นกระบอกนึงก็ได้อ่ะเป็นพิธีได้กูบูชานี่มาคุณอยากได้ VN ใช่ปะคุณต้องเอาหนี่กูบูชาอย่างมันต้องเอาไว้ข้างบนแท่นอ๋อแท่นบูชาอ๋อเออเข้าใจแล้วเฮ้ยแฮบใส่หัวกระโหลกไว้เออนี่แหละเออเรียกมันนะนี่เออพิธีนั่นเออพิธีเออเรียกกันโอ้ยได้อันนี้ได้ไอ้ได้มาเปิดตัดไป5กล่อง1
2 3 4 5เฮ้ยมันเริ่มแล้วจ้ามันเริ่มแล้ว MC มันมาเลยไอ้แหมมี IMI ว่าเอามาวางดิฮันนี่มันอาจจะไม่ขลังไงมันอาจจะต้อง IMI 2กระบอกมันถึงจะขลังเฮ้ยอันนี้มีภาพนะมีลุ้นมาไปเลยทีเดียว10กล่องเลยไป1 2 3 4 5 6 7 8 9น้ำหนักเกินน้ำหนักเกินไอ้ที่น้ำหนักเกินนั่นมันอาจจะเป็นสไนก็ได้นะเออว่ะเป็นไปได้นะเว้ยมันเลยไม่ออกเออไปแบบกูเทหมดเลยใหม่เอาไปเนี่ยแต่ได้ว่ะช้าถ้าได้ BPM นี่ต้องหยุดเลยเออโยนทิ้งก่อน3 4 5 6 7 8 9มันไม่ได้แบบเป็นขั้นทนายไงคุณลองแบบคุณมีเวสขาวใช่ไหมเออลองไปไว้ข้างหน้าหัวกะโหลกด้วยไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บอ๋อไม่เก็บเป็นปืนดีกว่าไม่ได้หรอเปลี่ยนอีกนะเปลี่ยนปืนแล้วน่ะได้ที่มันบอกว่ากระเป๋าเต็มอ่ะเออใช่ใช่จะมีสไนใช่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 เป็นไปได้นี่ไอ้กูไปก็บูชาไปแล้วไงก็บูชาไปแล้วอ่ะจะเอาอะไรเล่าเนี่ยเป็นเนียนเฉยแหมแล้วพูดเยอะด้วยนะพูดยาวด้วยนะอันนี้ของกูนะเรียกออกมาจากคลังนะของกูนะเนี่ยห้ามดูนะออกจากคลังนะออกจากคลังนะนี่ของกูนะออกจากคลังนะของมึงอยู่ในคลังนะโอเคอยู่ในคลังอยากได้ไปเอาในคลังไปเดี๋ยวในคลังมีไหมมีเปล่าเนี่ยผิดละผิดคลังละเดี๋ยวต้องไปดูเซฟโซนล่างตรงนี้น่าจะไม่มีโอเคมา12กล่องทีเดียวเลยนะเฮ้ยมันต้องมีคาถาด้วยทั้งนั้นอ่ะช้าเดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวมันเต็มอ๋อได้คาถาเด็ดคาถาโออาชานาปัตชิเยปัตติเทเทนาอปัตติยาอปัตติเทเทคืออปัตติโทอปัตติกึกเซรามะกะต่อย1 2 3หยุดก่อนหยุดก่อนทิ้งไว้กูทิ้งจ้าขอขี้มันเพี้ยนว่ะโอ้โหโยนหยุดก่อนอ่ะกูโดนไปกล่องสไนเปอร์วีรันFPD FPO โอาจารย์ว่าวันนี้อาจารย์ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดวงดีแล้วได้ได้ไปมากระบอกหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะอาจารย์ว่าโอเคอยู่นี่แล้วมันยังเหลือไอ้กล่องที่คุณเตรียมไว้อีกนี่เออใช่มีกล่องฮาโลวีนอีก2กล่องแหมกูไม่นึกกูจะพูดยังไงเออบูชาไปผ่านเลยมันต้องมาเปิดตรงแสงแดดไงฮาโลวีนไงผีมันแพ้แสงแดดกลัวแสงแดดแล้วเปิดปุ๊บสะดุ้งเลยไหนดูซิมีอะไรนี่ไอ้ไม้เสียบลูกชิ้นนี่เค้าเป็นพันเหมือนกันนะแล้วก็กระเป๋านี่เท่าไหร่จานร้อยอยู่จานนี้เอ้ยมันไม่ใช่กระเป๋ามันเป็นกระเป๋าหรือหมวกล็อกบ็อกซ์ดิหมวกไม่ใช่เหรอมันคือล็อกบ็อกซ์ไม่ใช่เหรอมันไม่มีตู้เซฟหน้าต่างเงี้ยผมเคยเห็นแต่เป็นกระเป๋าอ้าวเหรอใช่เหรอแต่น่าจะแพงนะน่าจะแพงเพราะว่ามันก็ประมูลแต่ก็อะไรก็ได้ไม่ใช่ปลาแม่งตัวละร้อยไอ้สัตว์อ่ะเปิดไม่ใช่ปลาไม่ขาดจริงๆไม่ใช่ปลามันอยู่ในกระป๋องไงไอ้สัตว์ไอ้ซอสมะเขือเทศตาลูซ่าก็ไอ้สัตว์เลิกไอ้แฮปหิวไหมซึ่งแถมหนึ่งจนมาเห็นกับตาจนว่าใจว่าเจ๊เปิดน้ำมาให้กินน้ำคู่กับปลากระป๋องก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยโซเดียมเต็มที่เลยเอ้ยมาอะไรเงี้ย
โอ้โหกล้องฮาโลวีนเปิดได้ปากกระฟอกสองคันกูที่เหลือจะเชื่ออะไรสุดเลยใครเปิดไมค์วะฮัลโหลแอลมีกล่องดำเปล่าขายไปแล้วขายไปแล้วอ๋อไม่ไงเพราะว่าจะก็จะขอยืมใครใครบูชาหน่อยดิเอาขายหมดแล้วเหรอก็ขายหมดแล้วจ้ะไอ้แหบมันจะถอนทุนคืนไม่ใช่แหละโอเคครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับกดไลค์นะฮะให้คลิปนี้นะครับถึง 1,500 ไลค์แล้วเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะครับในการเปิดกล่องเนี่ยผมขอเวลาช่วงนี้เนี่ยไปไล่ไถชาวบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามันจะมา100กล่องเลยฮะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้วันนี้ผมสตีฟล็อก8ในตำนานและทีมงานกราบลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บบ๊ายบายสวัสดีครับผมจุ๊บ